คือวันนี้นะครับผมที่จะมารีวิวเจ้าแดงหัวบแล้วก็พี่คงจะได้ขายแล้วครับคุณลุงคือแบบช่วงนี้แบบกรอบอะครับแบบเอาเงินไปทับ125บทก็เลยแบบไม่มีตังค์จะใช้อะไรเงี้ยคือไม่ใช่ว่ามันไม่แรงหรือเราไม่รักหรือเราไม่อยากมีมันไว้นะครับแต่เพียงแค่ว่า1เราไม่ได้ขี่เลยนะครับผมแล้ว2นะครับถ้าเราเก็บไว้เราไม่ได้สตาร์ทรถมันจะมีผลเสียไปเรื่อยๆนะครับให้คนดูดีกว่าฟังสเต็ปเดี๋ยวจะว่าพังหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ได้พังนะทำไมฟ้าโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื้อสายดาวยุโรปทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็คงแล้วปิ้วอุ้ยInfinity Bankครับหรือว่าสจ.นวัฒน์คุณดูคือวันนี้นะครับผมที่จะมารีวิวเจ้าแดงหัวบแล้วก็พี่คงจะได้ขายแล้วครับคุณดูคือแบบช่วงนี้แบบกรอบอะครับแบบเอาเงินไปทับ125หมดก็เลยแบบไม่มีตังค์จะใช้คันนี้ดูครับคุณดูคันนี้คือเจ้าแดงอวบของพี่เองห่างหายไปนานมากดูจากสติกเกอร์มีคนบอกว่าแดงอวบแบบไม่ไหวหรอทำไมไม่เอามาขับคือแบบพี่ตัดสินใจแล้วครับพอดูคือวันนี้แบบพี่จะขายแล้วครับคือแต่ก่อนพี่จะขายพี่ขอรีวิวครั้งสุดท้ายไม่ก่อนเป็นอะไรเศร้าด้วยเศร้าด้วยอันนี้ก็คือเจ้าแดงอวบนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เขามีเลยก็คือล้อหน้าหลังเนี่ยเอามีอยู่แล้วไหมดูล้อต้องมีเป็นล้อซูเปอร์แร็กหน้าหลังล้อซูเปอร์แร็กยางดันรอบดุมเจาะยางเฟี้ยวยางดันรอบดุมเจาะยางเฟี้ยวหน้าหลังเลยไปล้างเอานะเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างแล้วฝั่งนี้ก็เป็นจานเบรกเจาะยางเฟี้ยวเหมือนกันปั๊มหน้าเดิมนี่ทีเด็ดอยู่ที่ไฟหน้าเว้ยนี่เดี๋ยวเปิดไฟหน้าดูมีหลายสเต็ปนี่สเต็ปแรกเห็นไหมมันจะโชว์แค่ขอบเห็นไหมโชว์แค่ขอบแล้วเดี๋ยวเดย์ไลท์ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะมีให้เล่นหลายสเต็ปเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวกูหาสวิตช์ก่อนเดี๋ยวนะอะไรเป็นอะไรนะแป๊บนึงลืมบับอันนี้มีขอบแดงนี่เปิดขอบแดงได้นี่เปิดขอบแดงได้เปิดขอบแดงหรือว่าจะเปิดขอบขาวขอบขาวตรงเหลือบแดงข้างบนนี่ก็ได้มันจะเป็นสีฟ้าแหละจริงๆแล้วอ่ะประมาณนี้หรือจะปิดหมดเลยก็ได้เห็นไหมปิดหมดเลยก็ได้นี่เปิดแต่ฟ้าก็ได้ยังไม่พอมีเปิดไฟหน้าด้วยเปิดปิดไฟหน้าด้วยเห็นไหมเปิดปิดนี่ใช่ไม่ต้องกลัวเปลืองแบตไม่ต้องกลัวแล้วก็ไอตัวไฟขาวนี่ก็ปิดได้ปิดหมดเลยก็ได้หรือจะเปิดแต่แดงก็ได้นี่แต่แดงเดี๋ยวกูหาก่อนแดงอยู่ไหนเปิดแต่แดงนี้ก็ได้หรือจะเปิดขาวด้วยข้างขอบก็ได้หรือจะปิดเปิดแต่ขาวอันนี้คือได้หมดเลยเป็นสเต็ปไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นแบบกระพริบลองดูเดี๋ยวแตะไปดูแบบกระพริบอปะระปะตะปะระปะจะเฮปะจะเฮนี่ก็คือเป็นเอาง่ายไฟเด็กแว้นอ่ะกลัวเบรกแล้วคนไม่เห็นไงใช่เลยต้องแสบตาหน่อยแล้วก็มาที่แฮนด์บนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแฮนด์แว้นของเจ็ตนะครับแบบยี่ห้อมงกุฎเห็นไหมครับแล้วก็จะมีปั๊มซ้ายขวายังเป็นปั๊มเดิมอยู่คือแฮนด์อันนี้เขาเรียกว่าแฮนด์ทรงหมอบเว้ยแฮนด์ทรงหมอบเตี้ยกว่าเดิมใช่ไหมใช่ส่วนเข็มไมล์รถวิ่งอยู่ 21,700 กิโลรถคันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมแล้วก็เป็นระบบเตาแก๊สแล้วนี่ครับปังเห็นไหมเป็นระบบเตาแก๊สแล้วแล้วก็มาช่วงข้างหลังข้างหลังนี้ก็จะมีครอบท่อคาร์บอนท่อแปะมหาชัยนะครับผมท่อสูตรแปะมหาชัยฝั่งนี้จะมีโช๊คเป็น YSS นะครับผมโช๊ค YSS เห็นไหมยางเป็นยางหลัง Eat My Dust หรือ IRC Eat My Dust นั่นเองนะครับล้อก็ยังเป็นคงล้อ Super Deck เหมือนเดิมประมาณนี้ฝาครอบคาร์บอนนะครับผมแล้วก็แข้งตรงนี้เป็นรอยนะครับนี่คือผมบอกเลยเป็นรอยเกิดจากไปจอดแล้วถูกับรถคันอื่น ประมาณนั้นนะครับอันนั้นคือเป็นลิ้นเร่งคือพี่ไม่ได้ใส่คอกองมาครับเป็นลิ้นเร่งของCB นะครับผมแล้วก็สเต็ปเครื่องคันนี้นี่เบาะเอกหน้าทองด้วยมีเบาะเอกหน้าทองทรงเตี้ยสำหรับเด็กแว้นเลยสำหรับสเต็ปรถคันนี้คือจะเป็นเครื่องข้างล่างเดิมก็คือล่างเดิมคือข้อเดิมไม่เคยผ่าเครื่องคันนี้ไม่เคยผ่าเครื่องเป็นล่างเดิมแต่เป็นลูกสูบขนาด60มิลชักเดิมทุกอย่างใช่ครับผมเขาเรียกว่า60ชักเดิมหรือว่าก็60ชักเดิมนั่นแหละ60ชักเดิมเรือน CB ข้างโอเพ่นก็บอกว่าตอนนี้ถามว่ามีใครไหวหรือเปล่าไม่มีใครไหวกับผมถ้าเป็น PCX อ่ะครับไม่เกียด PCX นะเพราะว่าเพื่อนทุกคนไม่มี PCX ครับก็เลยไม่มีใครไหวใช่แล้วก็เลยวันนี้พี่ก็เลยตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะขาย PCX คือไม่ใช่ว่ามันไม่แรงหรือเราไม่รักหรือเราไม่อยากมีมันไว้นะครับแต่เพียงแค่ว่า1เราไม่ได้ขี่เลยนะครับผมแล้ว2นะครับถ้าเราเก็บไว้เราไม่ได้สตาร์ทรถมันจะมีผลเสียไปเรื่อยๆนะครับมันจะพังไปเรื่อยๆรถจําไว้ครับรถถ้าไม่ขี่มันพังนะพวกวาล์วไม่ได้กระดิกขอบบาร์วาล์วเกิดสนิมใบวาล์วเป็นสนิมน้ํามันเครื่องตกตะกอนตรงที่น้ํามันเครื่องไม่โดนเกิดสนิมต่อไปครับสูบติดปอกเปิกเป็นสนิมนี่คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองพิจารณาดูคันนี้พี่สงวนขายอยู่ที่นะครับ45,000 บาท
อันนี้คือราคาเปิดนะครับถ้าใครอยากต่อก็ต่อกันไปว่ากันไปคันนี้มีเล่มเขียวพร้อมโอนนะครับเล่มเขียวพร้อมโอนเป็นชื่อพี่เองเลยนะครับใครที่อยากได้ก็สามารถติดต่อ Facebook ได้ที่ Facebook ที่ได้โชคบุตรจันทร์เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังติดเครื่องให้ฟังโอเคติดเครื่องง่ายเดี๋ยวชาวบ้านเขาออกมาแป๊บนึงแป๊บนึงเขาจะยิงกูแป๊บนึงคนดูมาเดี๋ยวน้องๆจะถามว่าอันเนี้ยให้ไหมให้ติ๊กเกอร์ติดให้ไปด้วยโอ้โคตรลิมิเต็ดนะอันนี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วอันนี้ฉลองร้านซับออนไลน์เนี่ยใช่อันนี้เทติกเกอร์ตัวแรกยังเจ๋งมาติดเครื่องกันง่ายๆดูนะแค่กดติดเลยเดี๋ยวกำเบรกไหมอ๋อลืมกำเบรกเย้ง่ายไหมง่ายเลยไม่มีเสียงนะครับพี่ตาให้ทุกฟังเลยนิ่มๆเสียงเครื่องไม่มีนะครับแต่ว่าก๊อกก๊อกแก๊กก๊อกก๊อกแก๊กอะไรน้ำมันหมดไปเนี่ยหมดอย่ามาเดินเบาไม่ติดอ่ะเป็นไรมันก็ว่าไม่ใช่แล้วแหละแบตหมดป่ะเนี่ยพอจะขายปั๊บงอแงเลยครับคนดูเมื่อกี้ขี่มาเลยเนี่ยไอพี่บิดไปบนไปบิดบนรอบนึงเลยก็ได้มั้งเย็นแล้วคือเราไม่ได้สตาร์ทนานด้วยความที่มันเป็น E85 นะครับแล้วก็ไม่รู้น้ำมันบูดหรือยังนี่ครับไปฟังเสียงเครื่องใกล้ๆเลยมีอะไรดังไหมเย็บได้จากเราไปคุณแน่นอนได้เย็บเราดูแลอย่างดีใช่เอางี้ขี่ให้คนดูดีกว่าสักสเต็ปเดี๋ยวจะว่าพังหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไม่ได้พังนะขี่ได้ไหมอะไรไงเฮ้ยเอ้ยปัจจัยเสาไฟฟ้านะฟิวเดี๋ยวแรงวะมีเสียงฟิวด้วยอันนี้เกือบล้มเลยเมื่อกี้เกือบล้มทำเบรกเกินทำเบรกเกินว้าโอ้ก็แบบไม่ได้แอคอะไรอ่ะซึ่งคันนี้บอกเลยว่าเป็นเม็ดดันโลนะเม็ดดันโลซะด้วยแต่ว่าถ้านั่งบิดมีโอกาสลอยเลยลอยเลยเอาง่ายตอนนี้เม็ดเราอยู่ประมาณ18กรัมมั้งกี่เม็ด18 6เม็ดเต็มหนักเกินหนักเกินก็น่าจะไล่ประมาณสัก14 16ถ้าน้องๆเอาไปก็ตัวเบาๆก็ตัวเบาๆขี่ได้เลยตัวใหญ่ก็ลดเม็ดลงประมาณนี้ก็คันนี้ก็เปิดเลขราคา 45,000 บาทเคาะกันไปเลยใครอยากต่อราคาต่อกันมาต่อมากไม่ขายแค่ใจแต่มันแรงจริงด้วยโอ้ยแรงมากว่าคุ้มอ่ะคุ้มป่ะ4-5เอาไปไม่ต้องซ่อมอ่ะก็ไม่ได้แอคอะไรเอาไปเติมน้ำมันขี่ได้เลยใช่แต่ว่ารถดูแล้วต้องเปลี่ยนน้ำมันต้องขี่ให้หมดแล้วเติมน้ำมันใหม่เพราะตอนนี้เหมือนน้ำมันบูดมันออกปกติรถเราไม่ออกนะแรงเกินแรงเกินเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่จะว่าเสียโลโก้ต่อจองใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้มันบูดมันดูหนาไปหน่อยแค่นั้นเองแต่น้ำมันมันบูดสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ติดตามที่หนึ่งที่หมดติดตามเฟซบุ๊กที่โชคบุญจันทร์ด้วยเอาอย่างเงี้ยใครอยากดูว่าในห้องโรงรถพี่เนี่ยตอนนี้พี่ประกอบเครื่องตัวไหนบ้างบวกหนึ่งเดี๋ยวพี่ทำคลิปไปดูพรุ่งนี้เลยจัดไปว่ามีตัวไหนบ้างที่ประกอบเครื่องอยู่แล้วประกอบยังไงประกอบยากไหมเซตของยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจัดให้สักคลิปหนึ่งเพราะว่าเคยบอกคนดูนานแล้วแต่ไม่ได้ทำถ้าคนดูอยากดูบอกหนึ่งไว้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยจัดไปแล้วโอกาสหน้านะครับอย่าลืมใครอยากได้แดงอวบของพี่ก็เม้นกันไว้เจอกันใหม่ไปแล้วครับก่อนจะจากกันนี่เอากับคันนี้เลยไหมเอาเลยเหรอแดงหัวเหมือนกันเฮ้ยของเขารุ่นใหม่นะของเรารุ่นเก่า
เรารุ่นเก่าเอาแบบฉากมาไม่ได้แอค